สวัสดีค่ะปทุมรักสตอรี่นะคะวันนี้เรามีสุดยอดไม้มงคลมาจะแนะนำกันอีกแล้วค่ะเป็นสุดยอดไม้มงคลและไม้เรียกเงินเรียกทองนะคะแล้วก็เป็นไม้ประดับและไม้ฟอกอากาศด้วยค่ะนี่ก็คือต้นฝักมรกตค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับความรู้จักต้นฝักมรกตกันนะคะแล้วเราก็จะบอกวิธีการขอโชคลาภกันด้วยค่ะเรามีคาถามาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันใกล้ๆนะคะฝักมรกตนะคะเป็นไม้โตง่ายตายยากค่ะชอบอยู่ในพื้นที่รำไรนะคะแสงฟุ้งกระจายน้ำไม่มากเกินไปค่ะชอบดินร่วนซุยเป็นไม้ประดับนะคะประดับตามอาคารร้านค้าสำนักงานโรงแรมที่พักรีสอร์ทค่ะ การเลี้ยงนะคะเราก็ใช้ดินปลูกก็ดินร่วนซุยค่ะใช้ปุ๋ยละลายน้ำลดนะคะเดือนละประมาณเดือนละครั้งค่ะหรือจะปุ๋ยข้อก็ได้นะคะโรยหน้าดินเดือนละครั้งก็ได้ค่ะลักษณะของเขานะคะก็จะมีใบที่เขียวมันเนี่ยค่ะใบสีเขียวมันขึ้นมาเป็นคู่ๆจากโคนก้านใบเลยนะคะขึ้นมาจากโคนก้านใบอย่างนี้เลยนะคะจะเป็นคู่ขึ้นมาเลยค่ะจนถึงปลายเลยนะคะเขียวมันสวยมากค่ะนี่ค่ะก้านใบแต่ละก้านก็ลงไปถึงโคนเลยนะคะนี่ลงไปถึงดินเลยค่ะก้านใบนะคะแล้วยังเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยค่ะทำให้อากาศบริสุทธิ์สดชื่นโบราณมีความเชื่อว่าต้นฝักมรกตเนี่ยช่วยเพิ่มความโชคดีเสริมโชคลาภเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านและเป็นไม้เสี่ยงทายขอโชคด้วยค่ะเมื่อออกดอกจะยิ่งส่งเสริมโชคลาภนะคะและสมความปรารถนาด้วยนะคะเวลาที่เราจะขอโชคลาภนะคะเขาก็บอกว่าโบราณท่านบอกไว้ว่าเวลารดน้ำให้ตั้งนโม3จบค่ะแล้วก็ตามด้วยคาถาบูชาเงินนะคะแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ให้นับใบนะคะนับใบก้านที่มี21ใบขึ้นไปนะคะอย่างนี้นะคะอันนี้ลองนับนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22แล้ว23อันนี้23ใบนะคะเพราะอันนี้มันตรงนี้มันมาใบเดียวนะคะเราก็เลือกใบใดใบหนึ่งนะคะเช็ดให้เรื่อมๆนะคะแล้วก็โรยแป้งลงไปค่ะกระบอกนี้นะคะเอาแป้งโรยลงไปนะคะแป้งโรยลงไปใบค่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแล้วเขาก็บอกว่าให้เราท่องคาถาท่องคาถาขอโชคลาภค่ะเดี๋ยวเราจะท่องให้ฟังนะคะคาถาขอโชคลาภบอกว่าปิติบูชาสัพพะสนีหาอารหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมาลาสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะแล้วเราก็ทาแป้งแล้วเราก็ไปดูว่ามีอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะคะตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภค่ะเราก็เสี่ยงทายในเวลาที่สงบนะคะดูกันนะคะใครมีโชคลาภก็จะเห็นนะคะใครไม่มีโชคลาภก็จะไม่เห็นนะคะเราทาแป้งเอาไว้นะคะเราก็ตั้งจิตตั้งอธิษฐานบางคนก็บอกว่าให้จุดธูป5ดอกแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานบางท่านก็บอกว่าให้ทาแป้งโรยแป้งลงไปที่ใบใดใบหนึ่งให้เราเลือกเอาทำความสะอาดแล้วก็ไปหาไปดูเลขเอานะคะถ้าเราจุดธูปแล้วก็จุดธูปหันธูปออกนอกกระถางเพื่อไม่ให้เพื่อป้องกันไฟลวกต้นฝักมรกตค่ะส่องดูตัวเลขกันนะคะอันนี้เป็นที่เสี่ยงทายแล้วนำเลขไปใช้ตามที่ตั้งใจขอค่ะใครจะไปทำอะไรก็ได้ตามนั้นนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับคาถาจำได้ไหมคะเดี๋ยวเราท่องให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนโม3จบแล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าอิติบูชาสัพพะสนีหาอารหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมาลาสีสวัสดีลาโพนโมพุทธายะค่ะค่ะ
ก็ขอจบคลิปนะคะคลิปนี้เราจะขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามด้วยคลิปหน้าเราจะมีอะไรจะได้ดูกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ